Good afternoon, student. Good afternoon. How are you today? How are you? I am fine. Thanks. Okay. Hi, ราชประชานุเคราะห์แม่สลิดหลวงแอนน้องแดนนะคะ Do you have lunch?Lunch already นะโอเคเรามาต่อกันในชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะคะ Last Friday we will stop at this topic help around the house right and today we will continue this topic again นะเรามาทวนคำศัพท์ก่อนนะคะทวนคำศัพท์ก่อนเดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมด้วยนะคะมาดูนะคะคำศัพท์ของเราช่วยกันขานพูดดังๆนะคะเป็นการทวนซ้ำเนาะใช้สมุดแล้วก็หนังสือของเราเหมือนเดิมนะคะมาดูคำศัพท์แรกของเราก่อนเป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่เรียนไปเมื่อสุขที่แล้วนะคะมาดูคำแรก Can you pronounce this word wash the dishes wash the dishes นะคะ next walk the dog next clear the table and cook the dinner นะคะนี่เป็นการชวนนะคะ Together dash the furniture go shopping make the bed take out the rubbish นะคะ tidy your or my room mop the floor set the tablewhat are the plants cut the glass iron the clothes sweep the floor dry clothes in the sun โอเคไปกันต่อนะคะรอบที่แล้วเรายังค้างอยู่ที่ adverb of frequency ใช่ไหมคะทวนอีกนิดนึง adverb ผสมผสานกันแล้ว adverb of frequency คืออะไรคะลูกอะไรนะช่วยเพิ่มความหมายให้เข้าใจขึ้นอันนี้มันจะไปขยายอะไรอ่ะช่วยเพิ่มความหมายของหนู adverb นั่นเรียนดูก่อน verb ถูกต้องไหมคะ verb คือคำกริยา adverb of frequency คือการขยายกริยาอีกทีหนึ่งเพื่อบอกความถี่ของกิจกรรมของคำนะคะดังต่อไปนี้เมื่อกี้มันเป็นอะไรคะหัวข้อใช่ไหม help around the house หรือ chores นักเรียนรู้จักคำนี้ไหมคะ chores คืองานบ้าน housework นั่นแหละนะคะอังกฤษกับอเมริกันเขาก็จะใช้ไม่เหมือนกัน housework อาจจะเป็นUS นะคะ Shore เป็น UK ทุกคนงง UK คืออะไรคะก็คืออะไรคะ British นั่นแหละนะไปดูกันต่อนะคะเรา stop อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเรา stop อยู่ที่โคนไอศกรีมของเรานะหรือว่าพีระมิดรูปเลยคะกับหัวจินตนาการดีมากนะคะพีระมิดกับหัวหรือโคนไอศกรีมของเราก็ได้มาดูกันก่อนนะคะ adverb of frequency ของเราที่ครูเพิ่มเติมมานั้นจะมีอยู่ทั้งหมด9ตัวนะคะ9ตัวรอบที่แล้วเราเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์ในการบอกความถี่ของกิจกรรมนั้นๆแล้วใช่ไหมลูกมาดูอันแรกก่อนนะคะ always
คือทำสม่ำเสมอทำทุกวันเลยไม่มีวันไหนไม่ทำนะคะอ่ะเพื่อนบอกว่านอนเราต้องนอนทุกวันใช่ไหมคะอาบน้ำรักสะอาดมากนะคะคุณชายท่าน usually เป็นปกตินะคะทำเป็นปกติอยู่แต่ว่าทำทุกวันไหมเหมือน always ไม่นะคะอาจจะวันหนึ่งอาจจะทำกิจกรรมอย่างเนี้ยหนึ่งวันอาจจะไม่ได้ทำเช่นอะไรคะเรียนหนูหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าบางคนหยุดแค่อาทิตย์ใช่ไหมเราก็ใช้ usually ได้นะคะต่อไป normally or generally โดยปกติเป็นปกตินะทั่วไปก็ได้โดยทั่วไปนะคะโดยทั่วไป often and frequently 70% นะบ่อยนะคะทำบ่อยครั้งเงี้ยนะ sometimes บางครั้งอันนี้ทำ50-50เงี้ยนะเช่นอะไรเพื่อนข้างหน้าบอกว่าเช่นล้างจานใช่ไหมคะ I sometimes wash the dishes นะคะอาจจะล้าง2วันอีก3วันไม่ล้างเนี่ยก็ได้นะฮะต่อไป 30% ของเรา occasionally บางโอกาสค่ะคำนี้นะคะบางโอกาสเช่นอะไรไปนะคะอ๋อเพื่อนบอกทอดไก่ฉันทอดไก่บางโอกาสอ๋อทอดกินบางโอกาสใช่ไหมนะคะต่อไป10% seldom นานครั้งค่ะนานๆครั้งออกจากบ้านนานๆครั้งหมายถึงปิดเทอมก็นึกว่าตายละท่านอะไรนะติดบ้านเหลือเกินนานๆครั้งออกสู่ภายนอกสักทีนึงนะคะseldom 5% ของเรา rarely แทบจะไม่นะแทบจะไม่ทำกิจกรรมนั่นเลยแต่แล้วถามว่าทำอยู่ไหมทำอยู่อาจจะแบบครั้งเดียวอย่างเงี้ยนะเช่น rally I rally อะไรคะเพื่อนอ่านตามนี้ I rally listen to the radio วิทยุช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้ฟังแล้วใช่ไหมพวกวัยรุ่นนะคะรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้หน้าตาเทปวิดีโอเป็นยังไงเพราะว่า you watch YouTube ใช่ไหมหนูจะดู YouTube เป็นหลักนะคะถ้าถามว่าเคยเห็นพวกเทปพวกนี้ไหมบางคนอาจจะแบบคืออะไรหรอคะเนี่ยนะคะแทบจะไม่เนาะแทบจะไม่ได้ฟังเรดิโอเลยวิทยุอย่างเงี้ยนะคะนานๆครั้งฟังทีนึงไปดู 0% คือไม่ทำเลย neverเช่นอะไรแบบว่าเกิดมาจนอายุ13 14ปีนะหนู never กับสิ่งนี้มากหนูไม่เคยทำกิจกรรมนี้เลยปลูกผักคุณชายไม่เคยปลูกผักนะคะI never grow the plants นี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตนี้ไงนะคะอะไรอีกคะไม่เคยหรือ I never เลยคะ drive a car ใช่ไหมเอ่ยฉันไม่เคยขับรถมาก่อนเพราะอายุหนูถึงยังนะคะขับรถนะขับรถต้องสี่ล้อขึ้นไปนะคะลูกนะทีนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้คุณครูชอบความยิ่งใหญ่อลังการวังเวอร์นะคะนักเรียนจะเห็นคำพวกนี้อยู่ใช่ไม่ใช่ every day every week พวกนี้นะเสริมไปเลยนะคะเมื่อกี้ adverb of frequency บอกความถี่แล้วอันนี้ก็เป็น adverb of definite frequency ค่ะเป็นการย้ำว่าฉันทำอันเนี้ยทุกๆส่วนมากจะใช้คำว่าทุกๆเงี้ยนะไม่ใช่ทุกเศร้าเสียใจอะไรขนาดนั้นนะคะเช่นคำว่า hourly นะคะไม่ใช่ how นะ hourly ลงท้ายด้วย ly นะ hourly ทุกๆชั่วโมงค่ะเช่นอะไร
หายใจทุกๆชั่วโมงเพื่อนหายใจทุกๆชั่วโมงโอ้สาวแม่สลิดหลวงหัวล้อเลยอ่ะเออเพื่อนบอกว่าเพื่อนหายใจทุกๆชั่วโมงเพื่อนอันนี้เลยนะคะแสดงว่าเรากั้นหายใจ1ชั่วโมงเราหายใจทีใช่มั้ยลูกเราเป็นลิตเติ้ลโมเมนต์ใช่มั้ยอ๋อใช่ด้วยช่วงนี้กำลังมาแรงนะคะมาดูต่อลูกมาดู weekly คือทุกๆสัปดาห์ค่ะทุกๆสัปดาห์and jolly ทุกๆปีเช่นลอยกระทงใช่มั้ยคะevery day นี่ทุกวันนะคะทุกๆวัน every พวกเนี้ย every month once a day twice a yearevery art today one win one นี่ครูถึงบอกว่าครูใส่ความรู้มาให้เราเต็มเปี่ยมนะคะทะลุทะลวงนู่นเลยนะคะ every art today one win one บางคนไม่รู้เนาะว่าหนูทำอันนี้ one win one ค่ะเนี่ยนะเราสามารถเอาคำนี้ไปขยายได้นะคะ daily ทุกวันค่ะเหมือน daily routine ของเราอะนะ daily routine ของเรา monthlyทุกๆเดือน yearly ก็ได้นะคะไม่ใช่ yearly นะลูก yearly นะทุกๆปีหรือประจำปีอย่างตัวสุขภาพใช่ไหมคะทุกๆปีอ่านหนังสือทุกๆปีอ่านหนังสือทุกปีเราก็ต้องอ่านสิใช่ไหมทุกๆปีนะ every week เห็นไหมคะคำว่า every ลงท้ายด้วย ly พวกนี้นะคะจะเป็นการบอกนะคะจำนวนกิจกรรมเนี่ยแต่อันนี้อาจจะกว้างไปหน่อยแต่ทำนะ every week every year once a month เดือนละครั้ง twice a month 2เดือนครั้งเนี่ยนะคะ four times a day 4ครั้งต่อวันเช่นไรดื่มน้ำI อะไรคะ I drink water four times a day ค่อยดื่มจิบไปอย่างเงี้ย4ครั้งนะคะEvery art week สัปดาห์เว้นสัปดาห์เหมือนกันนะคะอันนี้ Every art day แต่อันนี้เป็น Every art week ถ้าเดือนเว้นเดือนละลูก Every other month ค่ะพวกนี้นะคะถ้านักเรียนเห็นอยู่แสดงว่าเขาพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันมันก็โยงไปถึง present เลยลูกSimple tense เราค่ะใช่เห็นไหมแค่เทนหนึ่งเราสามารถโยงไปเยอะมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เวลาจด2นาที2นาทีเพียงพอนะคะลูกเพราะว่าเราต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อเนาะ2นาทีนะคะอ่ะเรียนเชิญจดไปก่อนนะคะ2นาทีอันนี้สามารถเอาไว้ขึ้นต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้นะคะเช่น I go to Phuket every year เนี่ยฉันไปภูเก็ตทำไมคะทุกปีเลยเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าเดือนไหนแต่ปีนึงเนี่ยฉันต้องได้ไปละนะฮะ Once a day วันละครั้ง I take a shower once a day ก็ได้ถ้าอาบน้ำวันละครั้งนะคะหรือคุณชายรักสะอาดข้างหน้าเขาก็จะบอกว่า twice a day ถูกต้องไหมคะ I take a shower or I take a bath once a day or twice a day ก็ได้ใช้อย่างนี้ได้นะหรือจะใช้ adverb of frequency ก็ได้แต่เดี๋ยวเราต้องมาดูตำแหน่งในการวางก่อนนะไม่ใช่ฉันสะดวกวางเอาไว้แบบนี้ก็ยังไม่ได้นะคะเหลือ1นาทีเหลือ1นาทีนะคะจดให้ไวนิดนึงนะคะตั้งใจมิสติว่าตอนนี้เราอยู่ในคลาส English อยู่นะคะ English classThank you.
คะเดี๋ยวเราจะไปสไลด์ต่อไปเราจะไปดูตำแหน่งนะคะของ adverb of frequency ดูซิว่าเอ๊ะฉันจะเอาวางไว้ตรงไหนดีตรงไหนมันน่าจะถูกหลักของมันนะเดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมนะคะจุดประสงค์คือนักเรียนต้องเขียนหรือแต่งประโยคโดยใช้ adverb of frequency ได้บวกกับบอกกิจกรรม help around the house ของนักเรียนได้โอเคนะคะขออนุญาตไปต่อนะคะลูกอันนี้เดี๋ยวถ้าไม่ทันยังไงนะคะเดี๋ยวขอให้ครูนะคะปลายทางเนาะฉายขึ้นอีกทีนึงนะคะลูกอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูตำแหน่งการวางของมันก่อนนะคะ adverb of frequency ของเราอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างของเมื่อกี้ก่อนนะ every year we celebrate Christmas เราสามารถเอา every year ไว้ข้างหน้าได้เห็นไหมคะบอกเจาะจงเลยทุกๆปีเนี่ยเราจะเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนะหรือ we celebrate Christmas every year ก็ได้เห็นไหมคะความหมายเหมือนเดิมนะความหมายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแค่เปลี่ยนไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะหรืออีกอันหนึ่ง twice a year he comes here เขาจะมาที่เนี่ยทำไมคะสองครั้งต่อปีเหมือนกัน he comes here twice a year ความหมายเหมือนกันนะคะเพิ่มเติมแค่เปลี่ยนตำแหน่งของอะไรคะ definite frequency ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้แต่นักเรียนดูสังเกตดู verbคำว่า comes ตรงนี้ก่อนนะคะประธานคือเอกพจน์ถูกไม่ถูกถูกนะ verb ที่ตามมาไม่ s ก็ es นะแตกต่างจาก we หลายคน plural เห็นไหมคะ verb ที่ตามมาไม่มีการเติมใดๆทั้งสิ้นนะคะมันผนวกเข้าหมดเลยนะคะทั้งบทหนึ่งเนี่ยโอเคไปดูต่อนะคะการวางตำแหน่งหรือ position ของ adverb of frequency พีระมิดกับหัวของเราเมื่อกี้9ตัวเมื่อกี้นะสามารถทำได้อย่างไรบ้างดูนะคะโครงสร้างนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะลูกนะอันแรกค่ะลูกอันแรกในการวางตำแหน่งของเราอันแรกคือ subject ก็คือประธานประธานตามด้วย adverb of frequency 9ตัวเมื่อกี้ตามด้วยอะไรคะ verb ช่องแรกแต่ครูมีวงเล็บให้มีการเติม s ใหม่ก่อ es ในกรณีประธานมีกี่คนคนเดียวค่ะประธานมีคนเดียวนะคะถ้าประธานหลายคนมี i ด้วย verb ตรงนี้เติมอยู่ไหมคะเติม s หรือ es อยู่ไหมไม่เติมจ้ะไม่เติมนะคะตามด้วยส่วนอะไรคะเติมเต็มของประโยคยกตัวอย่างเช่นอะไรดีกิจกรรมกิจกรรมอะไรดีเช่นมาช่วยกันสไลด์อาจจะเลื่อนไปมาดูนะคะประธานเช่น she ตามด้วย adverb of frequency สักตัวหนึ่งเอานี้ก็ได้she always อะไรดีคะShe always อันนี้ adverb of frequency ของเราตามด้วยอ่านหนังสือโอเค she always อ่านหนังสือ
เป็นการมิกผสมผสานกันมากนะคะกันอย่างลงตัวทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษread read books เติม s ให้เขาหน่อยเราไม่ใช่แค่อ่านเล่มเดียวนะอีกตัวหนึ่งดูนะคะ we always read books สังเกตดูก่อนนะคะ adverb of frequency นำหน้าอะไรคะ verb จริงของเรา verb ช่องที่หนึ่งของเรานะคะ she always นักเรียนคะครูเห็นหลายครั้งมากๆเลยนักเรียนจะเป็นมีการตัด s ของ always อะนะอย่าไปตัดมันนะลูกมันมายังไงก็ให้มันอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะประธานคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม always ของเราก็ยังเติม s อยู่นะคะเพราะมันเป็นการบอกความสม่ำเสมอมันไม่ใช่ว่าทำแค่ครั้งเดียวจบนะดังนั้น she always read ตรงนี้เห็นไหมคะคือ verb ช่องแรกของเราแต่เผอิญทำไมถึงเติม s เนื่องจากว่าทำไมเราก็ต้องย้อนไปดูที่subject ของเรามีกี่คนคนเดียวค่ะคนเดียวเราต้องเติม s ไม่ก็ es ใครยังจำได้บ้างว่าทำไม read ตรงนี้ไม่เติม es เพราะอะไรลูก yes very good เพราะคำว่า read verb ตรงนี้มันไม่ได้ลงท้าย6ตัวอีก6ตัวบริกรรมของเราอะจำได้ไหมคะs s hc h x o z ตัว z อ่ะนี่มันลงท้ายด้วยตัวดีทำได้อย่างเดียวคือเติม s ให้มันอย่างเดียวเลยส่วนประธานต่อจากนี้ we หลายคนเป็น plural always ยังคงเหมือนเดิมแต่ read ตรงนี้จะไม่มีการเติมใดๆทั้งสิ้นให้มันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะถ้าครูเปลี่ยนเป็น i บ้างล่ะalways read ตรงนี้จะเป็น reads หรือ read เฉยๆคะ read เฉยๆค่ะแบบนี้พอจะ get ไหมคะเข้าใจไหมลูกการวางตำแหน่งแรกของ adverb of frequency คือวางไว้หน้า verb แท้ verb จริงของเรานะคะอันนี้คือการวางอันที่หนึ่งไปดูการวาง adverb of frequency ตำแหน่งที่2บ้างถ้าเปรียบเปรยตรงเนี้ยมันก็คือ verb หลัก verb ช่องที่1เวลาเราแต่งประโยค present simple ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนครูเห็นงานหลายคนใส่ verb to be มาให้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะ present simple มี verb to be ถูกเพราะพูดถึงหลักปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าในประโยคนี้มี verb to be เข้ามาร่วมด้วยล่ะแล้ว adverb of frequency หนูจะวางไว้ตรงไหนของมันดูยกตัวอย่างเหมือนเดิมเช่นคุณ mix อันนี้ชื่อเพื่อนนะคะชื่อ mix นะคะ mix verb to be ของ mix is mr คือตัวไหนลูก is mixis ตามด้วย adverb of frequency เอามา1ตัว always โอเคเอาใช้เหมือนเดิมได้เดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยน mix is always ทำอะไรดีคะ play game โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูจะให้ดูMix is away play game. We ใช่ไหมคะ We are always play game. คิดว่าครูเขียนถูกไหมตอนนี้เราข้ามมาถึง verb to be แล้วนะคะเราข้ามมาถึง verb to be เราแล้วนะMix is always play game. We are always play game. ตำแหน่งถูกไหมคะ Subject ตามด้วย verb to be ถูกไหมตามด้วย adverb of frequency 1ตัวถูกไหม
ามด้วยนะคะ object ของเรา objective ของเราอ่ะดูก่อนถูกไม่ถูกถูกไหมคะใครว่าถูกยกมือสายตาแบบนี้อะใครคิดว่ายังไม่ถูกค่ะครูขามีไหมใครว่าหนูไม่รู้ไปทางไหนค่ะโอ้โหยกกันเพียบเลยหนูไม่รู้ไปทางไหนหนูไม่รู้ไปทางไหนอะคนข้างหน้าบอกว่าผมว่าถูกนะครูถูกไหมคะถูกแล้วนะคะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างนะคะเมื่อกี้เนาะตำแหน่งแรกเมื่อกี้ครูเปรียบเทียบทั้ง singular กับ plural ใช่ไหมคะทีนี้มาดูแต่ละอัน I often mop the floorเมื่อกี้คือเขียนสดเลยนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เตรียมมาส่วนอีกอันนึงตำแหน่งที่2คือมี verb to be ใช่ไหมคะ I am หรือ am always wash the dishes แบบนี้เข้าใจไหมลูกมาดูก่อนลองเรียงประโยคให้ครูดูสิเป็นสีก็ได้มีคำว่า cut the glass Lisa often แล้วก็ is Lisa is often cut the glass often ไม่ often นะลูก often อ่ะมาดูเพื่อนบอกว่าอะไรคะ Lisa นึงนะคะ Lisa ตามด้วย is เราเห็น verb to be ใช่ไหมคะตามด้วย adverb of frequency ของเราคือ often ตามด้วย cut the glass นะคะตัดอะไรเอ่ยกิจกรรมของ Lisa ทำอะไรคะตัดหญ้าอยู่บ่อยครั้งลิซ่าตัดหญ้าอยู่บ่อยครั้งนะคะกับอีกอันนึงมีคำว่า sometimes มีคำว่า day water the plants เรียงประโยคได้ว่า day มี verb to be ไหมลูกไม่มีค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่อะไรคะ sometimesอะไรคะwater the plants คือทำกิจกรรมอะไรเอ่ยลูกรดน้ำต้นไม้เห็นถึงความแตกต่างแล้วหรือยังการวางตำแหน่งของเราเห็นไหมคะถ้ามี verb to be adverb of frequency ตามหลังหรือไว้หน้าตามหลัง verb to be แต่ถ้าประโยคไหนไม่มี verb to be โผล่มาก็ใส่ไปเลยใส่ไปไว้ในไหนข้างหลังประธานหรือข้างหน้าเวิร์บจริงเราก็ได้โอเคไหมคะทันไหมลูกทันเนาะอันนี้ตัวอย่างนะ summarize ของเราทีนี้จ้าว้าว it's your turn เราต้องมีการฝึกฝนวิทยายุทธนะคะยิ่งฝึกมากเราก็จะยิ่งเก่งเก่งมากนะ5ประโยคค่ะลูกดูนะคะ make your 5 sentences about tell around the house ดูก่อนนะคะว่าจุดประสงค์ครูอยากให้นักเรียนทำกี่ประโยคลูก5ประโยคโดยใช้คำศัพท์ของ help around the house โดยใช้ adverb of frequency ด้วยหนูจะเอามี verb to be อยู่ในนั้นอย่างน้อยต้องมีนะคะและไม่มี verb to be อยู่ในนั้นรวม mix กันเนี่ย5ข้อครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะแ
you don't copy นะ you don't copy my sentence นะดูนะคะเช่นข้อที่หนึ่งเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมาละข้อที่หนึ่งครูก็จะเขียนว่าประธานเป็นอะไรก็ได้นะคะ Teacher May is sometimes play footballแต่อันนี้ยกตัวอย่างนะคะแต่ตรงนี้นักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อน help around the house ช่วยงานบ้านถูกต้องอันนี้ตัวอย่างของครูก่อนนะแต่สิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนคือใช้ประโยคของ help around the house นะคะถ้าครูจะเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็น help around the house ก็อาจจะเป็น help around the houseTeacher May is sometime อะไรคะเด็กบอกนะคะครูเมย์ค่ะ sweep the floor นานๆครั้งกวาดบ้านทีนึงกวาดบ้านทีนึงเพราะส่วนมากนี่ Teacher May ย่าของเราเนี่ยใช้อะไรคะ weekendเครื่องดูดฝุ่นค่ะไฮโซค่ะนานๆจะกวาดทีนึงอย่างงี้ไงนะคะอันนี้ตัวอย่างนะลูกตัวอย่างหนูจะใช้ verb to be ก่อนก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างเผื่อนักเรียนจะงงงวยนะคะ I ก็ได้อ่ะ I often wash the dishes ต้องเป็นกิจกรรม help around the house นะคะใครจะเพิ่มเติมเช็ดกระจกก็ได้นะ clean the windows อย่างนี้ก็ได้นะคะมากกว่านี้ก็ได้โอเคเรียนเชิญทำค่ะในสมุดนะคะ please write down on your notebook 5 sentences นะคะเราจะมาผสมผสานนะคะทั้งคำศัพท์ help around the house adverb of frequency ประโยคทั้งประโยคแน่นอนค่ะพูดถึง present simple tense ทั้งหมดนะคะ5ประโยคไม่ต้องทำ mind map เหมือนครูก็ได้ค่ะลูกหนูเขียน1 2 3 4 5ลงมาก็ได้นะคะใครแบบอยากจะตกแต่งเพิ่มเติม up to you ค่ะนะถือว่ามันเป็นผลงานนักเรียนนะคะหรือใครจะแบบอุ๊ยฉันวาดรูปเก่งฉันจะตกแต่งให้มันสวยนะคะพอครูมาเห็นปุ๊บครูต้องตะลึงงึงงันกับงานของฉันก็ได้นะคะลองดูนะคะประธานครูไม่ฟิกนะว่าหนูต้องใช้ไอตัวเดียวเท่านั้นใช้ประธานให้หลากหลายค่ะใส่ชื่อเล่นก็ได้นะคะใส่ชื่อเล่นก็ได้หรือเป็นตัวของตัวเองก็ได้นะคะadverb of frequency เมื่อกี้เราบอกแล้วเนาะวางไว้ได้2ตำแหน่งนะคะหรือนักเรียนจะใช้คำว่า every ก็ได้ใช่ไหมคะ every day ได้นะบางคนว่าครูคะหนูอยากแตกต่างค่ะเราอาจจะบอกว่า every day I set the table ก็ได้หรือ I set the table every day ก็ได้เมื่อกี้ที่คำว่า every ใช่ไหมคะ weekly นะเอามาใช้ค่ะลูกใช้ให้มันแตกต่างนะ
ยิ่งทำมากฝึกมากนะเราก็จะมีความรู้เยอะขึ้นเนาะไม่ต้องกลัวว่าหนูจะกลัวทำประโยคผิดพลาดเราต้องผิดพลาดตั้งแต่ตอนนี้เราเรียนรู้นะคะและเราก็จะจำในสิ่งที่มันถูกต้องต่อไปเนาะอ่ะลองดูสิถ้าเกิดว่านักเรียนแบบครูคะหนูใช้ไอทั้งหมดได้ไหมได้ครูก็ไม่ได้แบบว่าว่าให้หนูนะคะแต่แค่อยากจะแบบพยายามให้หนูใช้ประธานให้มันหลากหลายเท่านั้นเองนะลูกนะนะคะมองเห็นไหมคะลูกจอมองเห็นไหมหรือว่าครูใช้สีแรงเกินไปTeacher May is sometimes sweep the floor หรือ I often wash the dishes ก็ได้นะคะคำศัพท์คำศัพท์ help around the house ของเราalways tidy my room เนี่ยก็ได้นะคะShe is occasionally take out the rubbish ลอนไปทิ้งขยะนานๆครั้งเนี่ยบางโอกาสเนี่ยก็ได้Wash the dishes twice a day ก็ได้คือขยันมากอะล้างจานฉันล้างจาน2ครั้งต่อวันเช้าและเย็นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะลูกได้หมดเลยMy mom my mom my mom usually wash the clothes ก็ได้เยอะแยะค่ะลูกเยอะแยะแต่งเป็นประโยคของตัวเองดูเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างงานเขียนนะคะของเพื่อนๆกันแต่ทุกคนต้องมีงานส่งคุณครูนะลูก5ประโยคก็5คะแนนเลยนะคะประโยคละ1คะแนนอยู่เนาะเวลาทำงานเสร็จนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยปากกาแดงเนาะอย่าลืมใส่วันที่ด้วยนะลูกนะใส่วันที่ทำงานให้เรียบร้อยนะคะ
คทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเพื่อนนะคะงานเขียนของเพื่อนเนาะ5ประโยคนะคะ5ประโยคโอเค can you see this มาดูประโยคแรกก่อนนะคะดูการวางตำแหน่งของเพื่อนว่าถูกหรือไม่นะคะ sentence number 1 we are never water the plant นะคะเพื่อนมี verb to be มี adverb of frequency ถูกไหมคะเพื่อนวางตำแหน่งถูกไหม yeah ถูกนะคะ number 2 she isSometimes go shopping เหมือนเดิมค่ะมี verb to be มี adverb of frequency นะคะต่อไป sentence number 3 he is always walk the dog ถูกต้องนะคะมาดูอันนี้แตกต่างละเพื่อนใช้แตกต่างกันหมดเลยนะ I seldom tidy my room นะคะนานๆทีจะทำความสะอาดห้องทีนึงนะคะตรงนี้มี verb to be โผล่ขึ้นมาไหมลูกไม่มีนะคะอันนี้เพื่อนเขาใช้ position ที่1นะคะสุดท้ายมาดู my mom cooks the dinner every day เพื่อนเขาใช้เห็นไหมคะ adverb definite frequency นะคะ frequency ของเราใช้คำว่า every day เพื่อบ่งบอกนะคะตรงนี้ถูกต้องโอเคไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนนี่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างเพื่อนใช้ทั้งอะไรคะตำแหน่งที่มี verb to be ตำแหน่งที่มีแค่ verb นะคะแล้วก็อะไรคะ definite frequency ถูกต้องไว้ด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้นะคะหนูอาจจะบอกว่า every day comma my mom cooks the dinner ก็ได้นะแต่เพื่อนเลือกใช้วาง everyday ไว้ข้างหลังนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของเพื่อนเพื่อนใช้ทั้ง3ตัวเลยนะคะดีมากๆนะคะ perfect เนาะโอเค2 minutes leftนะคะเหลือ2นาทีนะคะถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จนะคะลูกให้นำไปส่งคุณครูประจำรายวิชาเพื่อตรวจเช็คนะคะแล้วก็รับคะแนนไปเลยนะคะข้อละ1คะแนนนะลูกนะเราจะเก็บแบบนี้ไปนะคะอย่างอันนี้เพื่อนได้แล้วนะคะ5 points นะคะ5คะแนนเต็มส่วนคนที่เหลือนะคะถ้าเกิดว่าทำในชั่วโมงนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็นำกลับไปทำเป็นการบ้านหรือถ้าเกิดว่านักเรียนมีเวลาว่างนะคะมีเวลาว่างอยู่ก็ให้ทำให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะโอเคโอเคAnyone have a problem or question to ask me? No? Okay. If you don't have any question, nah, thank you for this class. See you on Wednesday. Goodbye, ka. Bye bye, ka.